นิ่งนอนใจนะคะก็จะพยายามที่จะหาในเรื่องของแล้วก็ทางภาครัฐนะคะในตัวนี้ก็ยังไงก็ขอฝากทั้งหมดเลยนะค่ะขอผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะเดี๋ยวความเรียบร้อยมีความปลอดภัยนะครับ